สวัสดีครับช่องสองเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวการใช้งานคอนเวอร์เตอร์ของพี่ไมทีนะครับเป็นชื่อที่ขึ้นมาทางไลน์นะครับว่าพี่เขาจะจัดการกับระบบ12โวลต์หรือว่า24โวลต์อย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับนี่ก็วันนี้เพิ่งต่อเสร็จนะครับเดี๋ยวอาจจะไปลองใช้แล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูนะครับนี่ต่อไปคร่าวๆก่อนอันนี้เบรกเกอร์ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยวค่อยต่อเข้านี่สองเส้นนี้ก็ไฟเข้าจากแผงนะครับไฟเข้าจากแผงตอนนี้ก็เท่าไหร่83โวลต์แผงเดียวนะยังไม่ได้ไปขนาดนะครับเอ้ยยังไม่ได้ใช้อนุกรมยังไม่ได้ครับ83อันนี้ผมก็ต่อทั้ง12และ24พร้อมกันเลย2ตัวนี้เป็น12ไอตัวนี้เป็น24อันนี้ก็เอาช่องถ้าดูตามเลขแล้วเอาช่อง1ช่อง1กับช่อง3รวมกันช่อง1กับช่อง3รวมกันแล้วเราก็เอาช่อง2กับช่อง4มาเข้า24 โวลต์นะฮะนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะลองตอนนี้ไฟเมื่อกี้เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวดูไฟเข้าใหม่ผิดไม่เป็นไรฮะโอเคโอเคลองแล้วฮะไฟเข้า82ฟ้าฝานี่นะครับ 82.6.4 อะไรเนี่ยแดดไม่ค่อยมีนะครับบางต้นไม้ด้วยไฟก็ยังแรงอันนึงนี่อันนี้ก่อนอันนี้12นะดูที่ขึ้นเท่าไหร่ขึ้นมา 17.22 ตัวนี้นะครับตัวที่2ตัวนี้ก็16.97ก็16ฟ้าอยู่ที่แดดด้วยครับ2ช่องนี้รู้สึกจะเท่าๆกันจะมาฟักกันนิดหน่อยโวลต์2โวลต์แล้วช่องที่3ช่อง24โวลต์ขึ้นมาเท่าไหร่ขึ้นมา34เลยฮะอันนี้โวลต์ลอยนะโวลต์ลอยโอเคเดี๋ยวมิเตอร์ดับเอาใหม่ยังไม่ได้ใช้งานอะไรขึ้นมา34โวลต์เลยครับจะต้องลองไปใช้แรงอีกทีครับมันจะใช้อะไรส่วนมากผมจะใช้12อย่างเดียวโอเคนะครับใช้ได้ดีครับต่อ3อย่างเลยเราใช้อะไรก็ได้ครับขอบคุณครับ